ตันตันลิซ่าคว้าอันดับ2หน้าสวยที่สุด2022แถม2พระเอกไทยติดท็อป10ปังเกิ้ลตันประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกลิซ่าแบล็คพิงค์คว้าอันดับ2หน้าสวยที่สุด2022แถม2พระเอกไทยติดท็อป10เป็นที่ตั้งตารอและได้รับความสนใจทุกปีกับการจัดอันดับผู้หญิงและผู้ชายที่มีใบหน้าสวยและหล่อที่สุดในโลกโดยครั้งนี้จัดอันดับโดย Twitter 100 The Best Face โดยเผยอันดับ Top Face of the Year 2022ใบหน้าสวยหล่อที่สุดในโลกซึ่งอันดับที่1ตกเป็นของคิมแทไฮยองหรือวีศิลปินหนุ่มสุดฮอตแห่งบอยแบรนด์ BTS จากประเทศเกาหลีใต้ส่วนอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวสวยมากความสามารถอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์อันดับ3คือหนุ่มจงกุ๊กแห่งบอยแบรนด์ BTS ภาพจากแอดอวอร์ดสเปเชียลส่วนอันดับ4และอันดับ5เป็นสาวคิมเจนนี่และคิมจีซูเมมเบอร์วงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ตามด้วยอันดับ6หนุ่มตาหวานชาอึนอูบอยแบรนด์แอสโตรและอันดับ7คือจินหรือคิมซอกจินจากบอยแบรนด์ BTSนอกจากนี้ยังมีพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวไทยและแฟนๆอินเตอร์เข้าไปติดอันดับความหล่อระดับท็อป10ของโลกวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรคว้าอันดับ8และตามมาติดด้วยอันดับ9ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีภาพจากแอดอวอร์ดสเปเชียลขอบคุณที่มาจากแอดอวอร์ดสเปเชียลเรคคอมเมนเดดบายเมชาวไทยสุดฟินพักจีฮุนเยือนไทยโชว์จัดเต็มหยอดคำหวานผมรักคุณเมชาวไทยสุดฟินเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพักจีฮุนนักร้องและนักแสดงชาวเกาหลีใต้มาร่วมงาน Into the Korea Worldไว้วินเทอร์มัลติเวิร์สวิทเคป๊อปแอนด์ทีป๊อปสตาร์ที่ชั้นจีสยามย่านมิดทาวน์เต็มไปด้วยเหล่าเมชาวไทยชื่อแฟนคลับต่างมาปักหลักรอต้อนรับพักจีฮุนนักร้องและนักแสดงที่ตัวเองรักกันอย่างคับข้างซึ่งงานนี้พักจีฮุนได้มาโชว์ร้องเล่นเต้นจัดเต็มให้แฟนได้ชมเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นศูนย์การค้าซึ่งก่อนที่จะทำการแสดงพักจีฮุนได้ตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาหาแฟนชาวไทยอีกครั้งสวัสดีครับผมพักจีฮุนเป็นนักร้องและนักแสดงดีใจที่ได้เจอพี่ทุกคนโดยพักจีฮุนได้เผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงโควิดไม่ได้มาเมืองไทยนานมากใจจึงอยากรีบมาให้เร็วกว่านี้และพอได้มาก็ดีใจที่ได้แสดงบนเวทีและเมื่อวานได้แฟนซายด้วยก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเมชาวไทยสุดฟินพอถามว่าตอนนี้เกาหลีน่าท่องเที่ยวมากและคนไทยไปเที่ยวเยอะมากเลยส่วนตัวจีฮุนชอบเที่ยวที่ไหนและอยากแนะนำคนไทยไปที่ไหนบ้างนักร้องและนักแสดงหนุ่มตอบว่าจริงๆล่าสุดช่วงที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยในเกาหลีเพราะมีโปรเจกต์เยอะมากไม่ว่าจะพวกละครและรายการเพลงต่างๆเมชาวไทยสุดฟินเสียดายเหมือนกันที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแต่จริงๆเกาหลีมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนมากันถ้าในโซอยากแนะนำควางวามุนและนัมซานทาวเวอร์แต่สิ่งที่อยากแนะนำเป็นพิเศษคือครั้งหนึ่งแก๊งมีวิ่งอยากให้ทุกคนไปดูหิมะไปกับคนรักไปสร้างความทรงจำดีๆที่นั่นสำหรับการมาเมืองไทยครั้งนี้ของพักจีฮุนนั้นก็ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมมาบ่อยมากๆ
เลยรู้สึกสนิทสนมกับประเทศไทยเป็นพิเศษและชอบอาหารของเมืองไทยนั่นก็คือข้าวผัดปูซึ่งเพิ่งรับประทานไป2จานเลยทีเดียวเพราะเป็นอาหารที่มาไทยต้องรับประทานเป็นอย่างแรกเลยเมชาวไทยสุดฟินสุดท้ายภักจีวุนได้ฝากบอกเมชาวไทยชื่อแฟนคลับด้วยว่าคิดถึงเมชาวไทยทุกคนเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ด้วยก็อยากให้ทุกคนรักจีวุนในฐานะนักร้องและนักแสดงด้วยนะครับผมรักคุณ สามีไม่เชื่อนุ๊กเป็นมะเร็งเผยชนะคดีบ้านแต่เจอปัญหาเพิ่มเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมีการจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล KRUGONG and Friends Charity Concert ที่จัดขึ้นในวันที่29มกราคม2566โดยนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลลพบุรีศูนย์มะเร็งลพบุรีโดยมีนักแสดงสาวนุ๊กสุทธิดามาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยผ่านการเป็นโรคมะเร็งและภายหลังจบงานเจ้าตัวได้อัปเดตอาการป่วยมะเร็งไทรอยด์และคดีบ้านรักษามะเร็งไทรอยด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันก็คล้ายๆกันนะคะบางคนตัดแล้วก็อาจจะรักษาต่อด้วยการฉายแสงให้คีโมหรือว่ากลืนแร่ก็แล้วแต่สถานการณ์ของมะเร็งหลังจากนั้นก็ต้อง follow up ทุก3เดือนเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็ยังคงไปหาคุณหมอทุก3เดือนถามว่าเรายังมีเซลล์มะเร็งอยู่ไหมหลังจากที่ตัดไปแล้วก็ตัดไปทั้งไทรอยด์เลยแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองอีก18จุดก็ยังเจอก้อนมะเร็งอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเอาอัลตราซาวด์ทุก6เดือนคือคุณหมอบอกว่ามันยังไม่ได้โตมันอยู่ในโซนที่รับได้ก็ต้องฟอลโล่กันต่อไปอาการก็จะมีเหนื่อยง่ายตามประสาของคนที่รักษามะเร็งแล้วก็ผมร่วงเราก็ต้องดูแลเป็นเคสก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็จิตใจของเราเพราะว่าบางคนพอพูดถึงมะเร็งมันก็จะออกเสียงได้ไม่เต็มปากเต็มคำแต่นุ๊กก็จะพยายามเปลี่ยนแอตติจูดว่าก็แค่มะเร็งมันก็แค่เป็นอย่างหนึ่งที่เราเป็นพอมองในแง่ดีว่าจริงๆแล้วการตายมันก็เกิดกับทุกคนอยู่แล้วและโชคดีที่เราได้ตระหนักรู้ถึงการตายอย่างแท้จริงด้วยการที่เราได้มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเราได้ตระหนักรู้แล้วว่าการตายมันอยู่แค่เอื้อมมันเลยทำให้เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของนุ๊กมันชัดเจนมากๆว่าเราอยู่เพื่อใครอยู่ยังไงที่เหลือก็ต้องควบคู่กันกับการดูแลตัวเองเป็นมะเร็งแล้วเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเยอะไหมเยอะมากยิ่งกว่าเปลี่ยนสามีอีกค่ะการเป็นมะเร็งเป็นอะไรที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์สุดๆเลยค่ะแล้วสามีช่วยดูแลในเรื่องของอาหารการกินยังไงบ้างเชื่อไหมว่าสามียังมีความนอยเสมอว่าภรรยาตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งจริงๆด้วยความที่เราบอกว่าเธอฉันเป็นมะเร็งนะแล้วฉันก็ผ่าตัดวันนี้นะแล้วตอนไปผ่าก็คือขับรถไปคนเดียวแล้วเวลาที่ไปกลืนแร่ประหนึ่งให้คีโมก็ขับรถกลับบ้านคนเดียวคือสามีไม่ได้มาดูแลเลยระหว่างนั้นจนเพื่อนเอาชิ้นเนื้อที่คุณหมอตัดแล้วถ่ายคลิปวิดีโอไปให้สามีดูเหมือนเขาจะเชื่อนะแต่ทุกวันนี้เขาก็ถามว่าจริงๆแล้วอยู่ต้องไปหาหมอทุกกี่เดือนหรือคือมีความวัดใจเราว่าจริงๆเราต้องไปหาหมอไหมเราก็บอกว่าทุกสามเดือนแล้วในขณะที่เราต้องรักษามะเร็งเราอยู่ห่างกันเขาอยู่มาเลเซียเรามีการส่งกำลังใจให้กันยังไงวิดีโอคอลสิคะก็มีโทรบ้างค่ะคือนุ๊กก็ไม่ชอบให้มาแบบตลอดเวลาคือเหมือนมันจะต้องมีช่วงที่พอดีซึ่งกันและกันอยู่อย่างเวลานุ๊กป่วยไม่ว่าจะป่วยกายหัวใจนุ๊กชอบฮีลตัวเองพักจากทุกคนจะจัดแจงตัวเองให้หายพอเราหายแล้วเราค่อยเจอคนอื่นคือแม้กระทั่งคนในครอบครัวนุ๊กก็จะเป็นแบบนี้ฉันรักษาตัวเองฉันหายแล้วฉันจะเดินออกไปล่าสุดก็มีภาพครอบครัวกินข้าวกัน
สวีทกันเหรอคะเหมือนโควิดเราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับแม่ก็คือน้องป่าแปงก็ไปอยู่กับคุณตาคุณยายย้ายบ้านไปเรื่อยๆที่เหลือก็คือยังอยู่ด้วยกันหมดแต่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของปิ๊ปโป้ก็เลยมาทานข้าวรวมกันเปลี่ยนลุคใหม่ตัดผมสั้นเพิ่งตัดเมื่อกี้ก่อนเข้างานประมาณครึ่งชั่วโมงเอาจริงๆคือผมเสียหัวเราะด้วยความที่เราเป็นมะเร็งในเรื่องของสภาพผมมันจะไม่เหมือนชาวบ้านร่วงหนักมากต่อให้ทุกวันนี้เรากลืนแร่ไปเรียบร้อยแล้วอาการผมร่วงจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังร่วงเยอะอยู่ปลายผมมันจะไม่เหมือนคนปกติมันจะแห้งสามีเห็นหรือยังยังพวกคุณเห็นก่อนสามีดิฉันนะคะแล้วเขาชอบไหมไม่ชอบเลยผู้จัดการก็ไม่ชอบลูกสามีก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบผมสั้นเลยแต่ว่าเราชอบเป็นทรงขัดใจสามีคือทรงขัดใจทุกคนรอบข้างในชีวิตแม้แต่คุณโก้ธีรศักดิ์ถามถึงเรื่องบ้านที่เป็นข่าวโด่งดังโดนผู้เช่าบ้านทำบ้านพังยับเยินเพราะมีการแปรสภาพบ้านให้เป็นโรงงานผลิตถุงมือยางย้อมสีซึ่งผิดกฎหมายจนเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลคู่กรณีเหมือนโดนจับไปแล้วเรียบร้อยคือเขาโดนจับไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่คู่สัญญานะคะแล้วเขาก็ไม่ได้โดนจับในคดีราวเขาไปโดนจับคดียิงปืนตามไปยิงกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคดีของเราคนที่เป็นคู่สัญญาคือคุณแม่ของเขาเราฟ้องศาลไปแล้วคุณแม่ไม่ไปขึ้นศาลคือศาลตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาต้องใช้หนี้แต่ทีนี้พอสืบซับไปปรากฏว่าเขาโอนย้ายทรัพย์นั้นหลังจากที่เราไปติดประกาศว่าเขาเป็นลูกนี้เราคือไปแตะไม่ถึง1อาทิตย์เขาก็โอนทรัพย์ของเขาไปเป็นชื่ออื่นซึ่งตอนนี้เราต้องไปที่สถานีบึงกลุ่มเพื่อไปแจ้งความเรื่องการโอนย้ายทรัพย์สินตรงนี้คือไปแจ้งความมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะพนมมือไหว้ในฐานะมิตรสนยังไงก็ขอฝากสน.ไว้ในอ้อมใจช่วยดูแลเคสนี้ด้วยนะคะเพราะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ยังไม่เรียกเขามาสอบเลยก็อยากให้มันจบสิ้นแล้วบ้านหลังนั้นก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่าผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต2คนไม่ยอมให้ขายค่ะแสดงว่าเรื่องบ้านยังไม่จบง่ายๆใช่ค่ะตามที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเรื่องนี้เราได้ไม่คุ้มแน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่การไปเอาเงินแล้วอ่ะมันคือการทวงความถูกต้องของเราเราอยากให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรทำอย่างนี้กับใครอีกเลยคือมันมีเจ้าหนี้หลายรายมากเขาติดต่อเข้านุกมาความเสียหายกับสิ่งที่ต้องจ่ายไปอีกกับสิ่งที่ได้กลับมามันไม่คุ้มซึ่งเราเข้าใจนะคะเราอะขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วกันอ